นับตั้งแต่การศึกษาพระพุทธศาสนาในรูปแบบมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นครั้งแรกที่นาลันทาแห่งชมพูทวีปจนกระทั่งมาถึงประเทศไทยดินแดนสุวรรณภูมิที่รับพระพุทธศาสนาต่อมาและได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาจนรุ่งเรืองในทุกยุคสมัยจวบจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่5แห่งพระบรมจักรีวงศ์ทรงมีพระราชดำริสถาปนาสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงขึ้นโดยในครั้งแรกนั้นทรงย้ายโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาสถาปนาเป็นมหาธาตุวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2430และต่อมาในวันที่13กันยายนปีพุทธศักราช2439มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์การศึกษาตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่5ในรูปแบบมหาวิทยาลัยสมัยใหม่เปิดดำเนินการเมื่อวันที่18กรกฎาคม2490โดยการเริ่มของพระพิมลธรรมช้อยฐานทัตตะเถระอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุรูปที่15พร้อมพระเถระจำนวน57รูปโดยเปิดสอนคณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกตามด้วยคณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาการสอนและการบริหารภายในองค์กรให้เข้าสู่ระบบสากลโดยมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2512มหาเถระสมาคมได้ออกคำสั่งมหาเถระสมาคมรับรองมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยและในปีพุทธศักราช2527รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นการรับรองศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยต่อมาปีพุทธศักราช2540รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีผลให้มหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยไว้ว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ผลิตคนดีและคนเก่งอย่างมีสมรรถภาพจัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพบริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพบริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อปีพุทธศักราช2542ได้จะสร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ณตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2551เป็นต้นมาการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาทำให้มหาวิทยาลัยมีการขยายสาขาไปยังภูมิภาคต่างๆภายในประเทศประกอบด้วย10วิทยาเขต12วิทยาลัยสงฆ์5โครงการขยายห้องเรียน19หน่วยวิทยาบริการและขยายการจัดการศึกษาไปยังต่างประเทศด้วยการจัดตั้งสถาบันสมทบ7แห่งในประเทศ1แห่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและต่างประเทศ6แห่งคือสาธารณรัฐเกาหลีจีนไทเปประเทศสิงคโปร์2แห่งประเทศศรีลังกาและประเทศฮังการีนอกจากนั้นแล้วมหาวิทยาลัยยังมีบทบาทในการประสานงานกับชาวพุทธและผู้นำศาสนาทั่วโลกในการจัดการประชุมนานาชาตินอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติจะทำโครงการสหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนา Union Catalog of Buddhist Texts หรือ UCBT ร่วมกันขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเพื่อให้ได้รายการตำราทางพระพุทธศาสนา4ภาษาหลักได้แก่ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาจีนและภาษาทิเบตที่สามารถออนไลน์ได้ทั่วโลกในปี2554พร
พร้อมทั้งได้จัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาภาษาต่างประเทศของพระภิกษุสามเณรให้สามารถศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้คือก้าวย่างอันสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติเพื่อชาวโลกและมวลมนุษยชาติให้ผาสุกตลอดไป